ุณผู้ชมคะเช้าวันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมก็ได้จัดกิจกรรมปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ขึ้นนะคะมีการนำนิสิตชั้นปีที่1เกือบ 4,000 คนค่ะมาร่วมปลูกข้าวในวันนี้เราจะไปติดตามกับคุณดารินคล่องอัครรายงานมาค่ะคุณดารินคะค่ะคุณพึ่งนภาคุณจิรชาตาค่ะขณะนี้ดิฉันกำลังอยู่ในแปลงนาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสนนะคะเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะที่นี่นั้นมีการจัดกิจกรรมปลูกข้าววันแม่เกี่ยววันพ่อนะคะเดี๋ยวมาคุยกับท่านรองอธิการบดีด้วยกันนะคะท่านรองคะตอนนี้เราก็ยังคงมีการปลูกข้าวกันอยู่ทำไมทางมหาวิทยาลัยถึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติในลักษณะนี้คะครับการปลูกข้าววันแม่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสนเราได้ปลูกมาปีนี้เป็นปีที่13นะครับเริ่มตั้งแต่ปี2547ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9แล้วก็เป็นกิจกรรมที่สำคัญสำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเรามุ่งเน้นทางด้านการเกษตรแล้วก็อาหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการปลูกข้าววันแม่เนี่ยเราก็ต้องการที่จะให้นิสิตปี1ทุกคนนะครับได้มีโอกาสได้ปลูกข้าวนะครับโดยครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับจะต้องปลูกข้าวเป็นนะเมื่อมาเรียนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ในการปลูกข้าวเนี่ยเราก็จะปลูกข้าววันแม่แล้วก็เก็บเกี่ยววันพ่อนะครับซึ่งข้าวเนี่ยมันมีระยะเวลาประมาณ120วันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปลูกในวันเฉลิมพระชนพรรษาแล้วเราก็จะไปเก็บเกี่ยวนะในวันที่5ธันวาคมของทุกปีซึ่งปีนี้เราใช้ข้าวพันธุ์ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะครับที่เราจะปลูกเพราะเป็นพันธุ์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยวิทยาเขตกำแพงแสนได้คิดค้นขึ้นครับครับค่ะอาจารย์คะสำหรับไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีความพิเศษมากกว่าข้าวทั่วไปยังไงคะเห็นบอกว่าราคาเนี่ยสูงกว่าทั่วไปด้วยครับข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจะเป็นข้าวที่เป็นธัญโอสถนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้าวพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่เนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่านะครับโดยเฉพาะสำหรับการทำเศรษฐกิจนะในประเทศไทยเนี่ยเราต้องการที่จะเพิ่มผลผลิตแล้วก็ประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยธัญโอสถนะฮะข้าวไรซ์เบอร์รี่จะจัดอยู่ในประเภทนั้นนะครับซึ่งกิโลกรัมนึงก็อยู่ที่ประมาณ70-80บาทซึ่งจะสูงกว่าข้าวปกติครับค่ะวันนี้เนี่ยเห็นมีวิธีการปลูกข้าวหลายแบบเลยค่ะอาจารย์คะที่เราให้นิสิตปี1บางคนเนี่ยอาจจะเป็นลูกชาวนามาแต่บางคนก็เป็นคนมาจากกรุงเทพไม่เคยปลูกข้าวเลยนี่ครั้งแรกในชีวิตของพวกเขาเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีวิธีการอย่างไรที่เราสอนให้นิสิตได้เรียนรู้บ้างคะครับอย่างแรกเลยเนี่ยในปีนี้เราจะมีการปลูกเนี่ย3วิธีนะครับวิธีแรกเลยก็คือใช้วิธีดำนะครับปักดำนะอย่างที่เห็นในที่กำลังปลูกเนี่ยครับจะเป็นวิธีปักดำนะที่ปลูกอยู่แล้ววิธีที่2ก็จะเป็นวิธีโยนนะครับซึ่งนิสิตจะสาธิตได้ดูนะครับ2วิธีแล้ววิธีที่3เราจะใช้เครื่องหยอดกล้านะครับในปีนี้ใช้3วิธีครับแต่ข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราปักดำเนี่ยค่ะเห็นบอกว่านี่ก็เป็นวิธีพิเศษเหมือนกันไม่เหมือนที่ชาวนาทั่วไปเขาปักดำเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์ครับอันนี้เราจะใช้การเพาะกล้านะครับโดยเรามีหลุมนะครับหลุมที่ใช้หยอดเมล็ดข้าวแล้วเราเอาเมล็ดข้าวไว้ในหลุมหลุมละ1เม็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้เมล็ดพันธุ์เนี้ยที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำไม่สิ้นเปลืองนะครับถ้าเราทำแบบนาหวานโดยการโยนนะครับเมล็ดลงไปเนี่ยอาจจะทำให้เราสิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์ได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีเพาะกล้าซึ่งกล้าก็จะมีอายุประมาณ20วันนะครับแล้วก็สามารถนำมาใช้นะฮะในกรณีนี้ครับซึ่งนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะกำลังพยายามที่จะสอนให้นิสิตนั้นได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวนะคะแล้วก็หลังจากนี้ยังต้องมาช่วยกันในการเก็บเกี่ยวอีกในวันพ่อด้วยค่ะซึ่งก็จะเป็นการสืบสานงานของในหลวงรัชกาลที่9นะคะเพื่อที่จะพัฒนาพันธุ์ข้าวเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวที่จะสามารถช่วยให้เกษตรกรไทยนั้นลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มรายได้ได้ค่ะขอบคุณคุณดารินทร์